สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับราคาทองคำนะครับจะขึ้นตามเซนติเมนต์คืนนี้นะครับ7มกราคม -65 นะครับหรือไม่นะเมื่อจะมีประกาศนะครับสถานการณ์การจ้างงานในสหรัฐนะครับในช่วงนะครับเดือนธันวาคมเอที่ผ่านมานะครับ อ่าเป็นช่วงที่โอมิคอนเนี่ยเริ่มนะก่อตัวขึ้นนะครับแต่ว่ามาเริ่มหนักจริงๆเนี่ยนะในช่วงต้นปีนะหกห้านี่นะครับต้องติดตามดูกันนะครับว่าตัวเลขการจร้างงานเนี่ยนะมันจะเขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามเป้าหรือเปล่านะไม่เป็นไปตามการคาดการนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยนะมันจะขึ้นหรือจะลงนะมันขึ้นอยู่กับเอ่อความไม่แน่นอนประการที่หนึ่งกับความ ที่เรียกว่าไม่มีเสถียรภาพนะทางเศรษฐกิจาการเงินนะก็คือว่ามันจะมีข้อมูลที่ปล่อยออกมาในแต่ละเดือนนะครับแล้วผมก็ได้ที่ใบให้ฟังแล้วว่าราคาทองคำเนี่ยมันมีช่วงขึ้นช่วงลงนะเขาเรียกว่าคาบเวลาของมันนะจากต่ําไปต่ําหรือว่าจากสูงไปสูง ะครับหรือว่าจากต่ําไปสูงหรือจากสูงไปต่ำเนี่ยนะครับมีคาบระยะเวลาของมันซึ่งผมก็ได้คาดการว่าช่วงเวลานับจากนี้นะครับจนถึงประมาณไม่เกินวันที่20่มกราคม65เนี่นะครับจะเป็นช่วงขึ้นสูงของทองคำนะครับแต่ว่าจะขึ้นสูงไม่ถึงเท่าไหร่นะผมว่าคาดการณ์คร่าวๆนะครับจากตัวเลขที่เห็นนะการเต้นฟุตเวิร์กนะในเมื่อวานนี้นะครับที่เอา รูปราคาทองคํามาให้เห็นว่ามีการสวิงนะการสวิงแกว่งไปแกว่งมานะมันบ่งบอกถึงว่านักลงทุนรายใหญ่นะบรรดานักลงทุนสถาบันเนี่ยกำลังนะจะเข้านะก่อนที่จะเข้าเนี่ยนะในคืนนี้นะครับ7มกราคม65เนี่ยนะก็เรียกว่ามีการเต้นฟุตเวิร์กอยู่นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นมานะครับหลายครั้งหลายหนละนะไอราคาทองคําจะสวิงแกว่งไปแกว่งมา ตอนนี้จะมีการประกาศตัวเลขนะการจ้างงานสหรสัฐกด็ดีแล้วก็ตัวเลขของอตัวเงินเฟอ้อสหรัฐกด็ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับต้องจับตาดูนะถ้ามันไม่มีเซนติเมนต์ใหญ่ๆนะเช่นแพนิคแตกตื่นนะครับเราก็จะเห็นการเก็งกำไรเนี่ยนะในข้าบระยะเวลาในระยะสั้นของมันซึ่งผมก็เคยทำคลิปอธิบายฟังนะครับว่าข้าบเวลาของมันเนี่ยนะเข้าๆก็ประมาณ อยู่ในช่วงประมาณ54-66วันนะแต่ถ้า,เ,าเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วกันซึ่งผมก็ทําการเผื่อเหลือเผื่อขาดให้แล้วว่าไอ้ช่วงที่ราคาทองคํามันต่ําในกลางเดือนที่แล้วธันวาคม64นะช่วง6-15ธันวาคมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นสูงในรอบนี้นะในช่วงประมาณนับจากนี้แหละครับจนถึงไม่เกิน20นะ่สมกราคม65นะครับแล้วก็มาประกอบกับถ้าเรามองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับที่ จะส่งให้เซนติเมนต์นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือในคืนนี้นะครับนวันศุกร์ที่7มกราคม65นะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือพุธที่12นะครับมกราคม65นะครับก็คาดการว่านะเซนติเมนต์เนี่ยนะครับจะทำให้ราคาทองคำเนี <S <S er ่ยในระยะสั้นนะครับอาจจะเกิดบิ๊กมูฟนะครับขยับสูงขึ้น อาจจะยืนเหนือประมาณ $1,830 ดอลลาร์ต่อออนนั่นเองนะครับเมื่อประกอบจากการติดตามสถานการณ์โอมิครอนในขณะนี้นะครับที่ค่อนข้างจะเขาเรียกระบาดหนักนะครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทำลายสถิติจะบอกว่าทุบสถิติก็ได้นะติดเชื้อถึงวันละนะ1ล้านคนนะครับต้องบ่อยนะครับว่าทำลายสถิติทุบสถิตนะิโลกได้สัมไป เพราะฉะนั้นแน่นอนนะถ้าเราเห็นการติดเชื้อแบบนี้มันก็มีผลนะในเชิงจิตวิทยาด้วยแล้วก็มีผลในการที่ผู้คนจะลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลงนะครับเพื่องจากป้องกันนะครับการแพร่ระบาดท,ที่สูงไปกว่านนี้อีกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นว่าในเดือนมกราคม65เนี่ยนะแสดงมาชัดเจนนะครับว่าเจ้าโอมิครอนเนี่ยไวรัสกยพันธุ์แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว นะครับแล้วก็ส่งผลนะครับเป็นวงกว้างนะครับในสหรัฐเพราะตันนี้มันไปทั่วสหรัฐแล้วนะเราก็ติดตามดูกันนะครับ,นะรบว่าคืนนี้นะตัวเลขเการจ้างงานนะครับในเดือนที่แล้วธันวาคม64ถูกถ,ถูกผลกระทบจากโอมิครอนมากหรือเปล่าแต่เห็นว่าในมกราคม65เนี่ในต้นปีที่ผ่านมานะครับน่าจะถูกผลกระทบมากทีเดียวซึ่งจะส่งผลตัวเลขการจ้างงานในเดือนหน้าด้วยนะครับกุมภาพันธ์หกห้านะครับ ขอติดตามข้อมูลนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นมีสระเสรีภาพท่านก็สามารถสัครเข้าร่วมกลุ่มน้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายโดยการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะครับในอีเมล address ผมอาจารย์เสกสิทธิ์ at gmail.com นะครับก็ท่านจะได้รับการเข้ากลุ่มและจัดส่งมิ t id มิ n พาสเวิร์ดของการประชุมรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับ ท่านก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันชัวบูมมิ้งนะครับถ้าท่านี่ต้องการร่วมสนุนพันธกิจเป้าหมายช่องผมนะครับที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานก็สามารถร่วมได้ตามบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่กดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการร่วมสนนุนพันธกิจในช่องผมเช่นกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ